รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนักสืบสายชัวศูนย์ชัวก่อนแชร์เยาวชนที่เป็นเวทีนำเสนอผลงานการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ของน้องๆผู้ผ่านการอบรมในกิจกรรมนักสืบสายชัวแคมปัสทัวร์ชัวก่อนแชร์ได้ดำเนินมาถึงตอนสุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วนะครับซึ่งทางโครงการต้องขอขอบคุณน้องๆกว่า300คนและคุณครูจากทั้ง10โรงเรียนที่มาร่วมกันแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ทักษะการเป็นแฟกต์เช็คเกอร์หรือผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งจากการสำรวจความพึงพอใจของน้องๆผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่ามีน้องๆที่มีความพึงพอใจในภาพรวมของการอบรมโครงการนี้ในระดับมากและมากที่สุดรวมถึง97%เลยทีเดียวโดยน้องๆส่วนใหญ่ต่างได้รับความรู้ในเรื่องการค้นหาต้นต่อวิเคราะห์ที่มาและตรวจสอบเนื้อหาข้อมูลต่างๆที่แชร์กันบนออนไลน์อันเป็น3เสาหลักในการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมไปถึงการทำสื่ออย่างปลอดภัยซึ่งน้องๆได้ให้คำมั่นไว้ว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ตรวจสอบวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลในชีวิตประจำวันรวมทั้งส่งต่อความรู้เหล่านี้ให้แก่เพื่อนๆและโดยเฉพาะคนในครอบครัวต่อไปครับเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเด็กจะมีทักษะในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารดังนั้นเนี่ยคิดว่าประการสำคัญก็คือว่าเราต้องฝึกทักษะในการเรียนรู้รู้เท่าทันสื่อนะครับแล้วก็พยายามรับรู้ข่าวสารให้หลากหลายอย่าเชื่ออะไรง่ายๆมีสติในการสื่อสารแล้วก็สื่อสารกันอย่างสร้างสรรค์ครับโครงการนักสืบสายชัวร์แคมปัสทัวร์ชัวร์ก่อนแชร์โดยศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทเกิดจากความร่วมมือกันของพันธมิตรสำคัญนั่นคือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดดาและเพจอีจันโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มาร่วมกันปลูกฝังทักษะการเป็นแฟกต์เช็คเกอร์ประจำบ้านไปจนถึงการผลิตสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์และการสื่อสารอย่างมืออาชีพให้แก่น้องๆเยาวชนทั้ง10โรงเรียนโดยมีภูมิคุ้มกันในการเสพสื่อโซเชียลและรู้เท่าทันสื่อเพราะน้องๆเยาวชนทุกคนต่างมีทักษะและความพร้อมจะเป็นกุญแจสำคัญในการเสริมสร้างการรู้เท่าทันของครอบครัวชุมชนและทั้งสังคม